สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่1มีนาคมนะครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตเวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการที่จะขอเช็คไปด้วยนะครับเพราะว่าได้มี YouTube แล้วนะครับเดี๋ยวเปิด YouTube ให้ดูนะครับหัวยังไม่มีเวลาเข้าไปพิมพ์นะฮะในใน u t u b e นะฮะเพราะว่ายัง เรียกได้ว่าผูา้มีทุก,กันนะฮะแต่ว่ามันอยู่ใน YouTube ชื่อฉลาดหานะครับบายปิงปกิจนะครับไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งพอดีผมก็ไปอีดิตมันน่ะแหละนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปเขียนรายละเอียดมันนะครับก็วันนี้ก็ลุยเลยนะอยากทำอะไรก็ทำไปก่อนนะครับ for j ติดตามดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด y t u t u นะฮะเข้า ในฉลาดหาหุ้นนะฮะนะครับนะครับก็มันจะมึนๆน,นะถ้าใครมาที่โต๊ะทำงานผมตอนนี้นี่จะต้องช็อกนะเพราะว่ามันมันเต็มไปด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะมันเต็มไปด้วยหน้านจอนะครับ <laughs> หูต้องใช้อุปกรณ์เยอะมาก แล็ปท็อปสองเครื่องนะครับนะครับตอนนี้นะครับมันเต็มไปด้วยหน้าจบอ่านี่นะครับก็ลองดูได้นะครับทุกท่านนะครับก็เข้าไปดูใน YouTube ได้สําหรับท่านที่สะดวกที่จะดู youtube นะครับถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะผ่าน YouTube ก็อ่าดูที่ Facebook นั่นแหละนะฮะหมดเรื่องหมดราวนะครับผมขออนุญาตค่อยๆนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเสียเวลานึงนะครับ แต่ว่าก็จะค่อยๆทําให้หลายอย่างมันดีขึ้นถ้ัจากนั้นช่วยผมขอความกรุณาครับช่วยเช็คเรื่องคุณภาพเสียงนิดนึงนะครับแต่ละท่านก็ติดติดติดก็ทักทายกันเข้ามาไม่ได้มีใครบ่นอ,อ,อไม่ได้มีปัญหาอะไรดังนั้นผมขออนุญาตค่อยๆเริ่มไปเลยแล้วกันนะครับทีนี้วันนี้นะครับนะครับ สักครู่ครับ ه, ทีนี้วันนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่เราน่าคุยกันก็คือช่วงพฤหัสกับศุกร์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์เนี่ยที่เราได้หยุดกันไปเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหลงกันมันมากเลยนะเมื่อวันศุกร์นะครับใครได้ดูหน้าจอนี้ก็อาจจะเกิดอาการคลั่งนะลงอะไรกันเยอะแยะตะ,ะ,ะแปะก็ไม่รู้นะครับเอเชียนี่ลงกันแบบแทง่งแท่งแดงนี่เริ่มเทิมอ่ะนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงสาเหตุนะซึ่งสาเหตุเนี่ยเอาจริงๆนะมันไม่มีใครรู้จริงหรอกนะครับมันก็เดาไปเรื่อยนะครับดังนั้นฟังฟังแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าอย่าไปจริงจังมากนะครับว่ามันจะต้องงานแน่ๆนะครับก็ฟังว่าเป็นไอเดียแล้วกันวันนี้เราก็จะคุยกันครับว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะโลกจะแตกแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วสถานการณ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับวันนี้มาหาคําตอบกันซึ่งในมุมของผมนะครับผมมองว่า สถานการณ์ก็ยังไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะครับมันเป็นเรื่องที่ควรต้องเกิดขึ้นเพราะถ้ามันไม่เกิดขึ้นในตอนนี้มันจะเลวร้ายยิ่งกว่าถ้าระวิงเวลาหรือรอให้มันร้อนไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะค่อยๆคุยกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะฮะกรุณานะครับช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ share, ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทั้งในส่วนของ Facebook ในส่วนของ u t u b e เอ่ยนะครับโหตอนนี้เนี่ยยอดวิวในไอ้ยอดวิวใน YouTube นี่โหเยอะจัดนะฮะ ของุูชาทุ่มเทหาอุปกรณ์นะครับก็ใน YouTube นี่ถือว่ายังน้อยนะครับน่าจะแค่หลักร้อยมึงยังไม่ถึงเลยมึงเนี่ยนะครับนะครับหลายท่านบอกว่าเสียงกระตุกนะฮะมีเสียงสะอึกนะฮะนะฮะก็ไม่น่ามีนะนะครับหลายท่านบอกว่า Subscribe YouTube เรียบร้อยนะครับอ่าก็แนะนำว่านะครับเข้าไปใน y o u t u b e เนี้ย ฉลาดหาหุ้นบายปิงปกิจ l i ไลฟ์สตรีมนะครับยังไม่ได้เขียนว่ามันเป็นหัวข้ออะไรนะครับลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะเนี่ยรูปนี้นะฮะนะครับหน้าตานี้ก็เหมือนแม่ผมจังเลยนะครับหลายท่านบอกว่าชัดมากเสียงใสชัดชัดชัดชอบอยู่ YouTube นะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับลองลองติดตามดูกันแล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็อย่าเดือดมากนะครับใน y o u t u b e นี่โหกลัวมากเลยเนี่ยนะครับอ่ะเข้ามาเข้าเรื่องเลยนะครับเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะครับ ผมขออนุญาตค่อยๆเทสไปทีละเรื่องนะครับอย่างแรกก็การสวิตช์รูปภาพนะครับยังดูไม่มีปัญหานะครับให้มีหน้าผมด้วยจะเอามุมไหนดีเอามุมนี้แล้วกันเนาะนะฮะมุมนี้นะครับอาจะไม่มีปัญหานะครับไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเมอร์ชั่นแอสเซทนะครับแอทเมอร์ชั่นแอสเซทก็จะเป็นอะไรที่จะพยายามที่จะเอ่อข้อมูลนะครับสีดว่าจะมีไลฟ์อะไรยังไงข่าวสารนะครับ น,นี้อยู่ในช่วงของการตั้งไข่อาจจะเงียบๆอาจจะเงียบๆอยู่นะแต่ว่าจะพยายามให้ค่อยๆคลักให้คึกคลักนะฮะก็รบกวนนะครับแอดเข้าไปใน a d m e r c ชั่นแอ s เ t ได้เลยนะ,นะครับก็จะค่อยๆยายาให้เป็นลายออฟฟิเชียลนะครับจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างผมกับทุกท่านนะครับว่าเวลาผมมีอะไรยังไงผมก็จะยิงมาผ่านทางนี้นะครับก็รบกวนด้วยนะครับช่วยแอดแเข้าไปนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะฮะ เป็นช่องทางที่ดีที่สุดที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้ลูกที่อยากจะเอามาให้ดูนะครับคืออนนี้สิ่งที่ผมเบื่อมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะเบื่อมากๆเลยคือ <laughs> เบื่อเรื่องของบอลยูโอ้บอลยูพุ่ง oh, นะครับตลาดหุ้นลงเพราะบอลยูพุ่งก็มีคนถามว่าแล้วทําไมตลาดหุ้นต้องลงแล้วบอลยูต้องพุ่งด้วยก็จะมีคําตอบมาว่า เพราะมีการขายหุ้นแล้วไปซื้อบอนโอ้มันไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยนะฮะคนละเรื่องเลยนะครับคือย้าอีกทีนึงนะว่าคนละเรื่องเลยนะครับคือตอนเนี้บอลยิวพุ่งเราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่ามันมีหลายเรื่องที่ที่เกี่ยวพันกันแล้วแต่อีกหลายๆเรื่องก็ไม่ค่อยเกี่ยวพันกันนะเอาเรื่องที่เกี่ยวพันกันก่นกอนว่า ทำไมบอลยูต้องขึ้นด้วยนะครับคือที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากเรื่องของการคาดการเงินเฟ้อมันพุ่งนะครับการคาดการเงินเฟ้อพุ่งนะครับการคาดการเงินเฟ้อในที่นี้พุ่งเนี่ยการคาดการแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เรียกได้ว่าพุ่งก่อนเพื่อนเลยเราจะเรียกว่า forward inflation expectation เป็นการคาดการเงินเฟ้อในระยะยาวเกินกว่า5ปี เฉลี่ยเกินกว่า5ปีเนี่ยมันเอาเท่าไหร่ซึ่งไอ้รูปเนี้ย forward inflation expectation ซึ่งรูปเนี้ยผมก็เคยเอามาใช้หลายครั้งว่าเฮ้ยการคาดการเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นไปแล้วนะนะครับพอการคาดการเงินฟูเออเงินเฟอ้อเงินฟูเงินฟูเงนิงนเฟอ้อในระยะยาวมันขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันตามมาก็คือมีเรื่องของ break even inflation ก็พุ่งขึ้น break even inflation มันก็คือการคาดการเงินเฟ้อนั่นแหละนะครับ เพียงแต่ว่าเ a k e อีเวนต์อินเฟชัมันคำนวณได้นะครับจากอะไรนะครับจากอะไรก็มาจากเรื่องของเอาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรนะครับหักออกด้วยอ,อัตราเรียกว่าทิปนะฮะเทชชอรี่อินเฟชันโปรเทคชันนะครับอ๋อโปรเทเกตนะครับ, oh, รบก็คือเป็นเรื่องของอัตราผลตอบผลตอบแทนยูที่แท้จริงเป็นยูที่เรียกได้ว่าไว้สำหรับชดเชยเงินเฟอ้อ เอาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลบด้วยทิปเราจะย่อๆว่าทิปลบด้วยทิปเราจะไล่เรียกว่าเป็นเบรกอีเวนต์อินเฟชันนะครับตัวเบรกอีเวนต์เนี่ยมันก็จริงแล้วมันก็ต้องขึ้นตามตัวบอลยูถูกปะแต่บอลยูเนี่ยนะฮะที่มันพุ่งขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของการคาดการเงินเฟอขึ้นไปกอนแล้วทาไมการคาดการเงินเฟอต้องขึ้นด้วยก็เคยเล่าให้หลายฟังแล้วลว่าห,หลายครั้งแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์ก็คือดอลลาร์ถูกกดอ่อนค่าหยวนเนี่ยมีการแข็งค่าจําได้ไหมเล่าไปตั้งแต่เมื่อปลายปีีท่่แล้วลว,วานน IK พอยวนแข็งค่าเสร็จปุ๊บมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ก็คือการเร่งนําเข้าสินค้าโภคภัณฑ์การเร่งนําเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ก็เลยทาให้สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเนี่ยชูดขึ้นไปแบบโมโหลานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่ขึ้นราคาสินค้าเกษตรราคายางราคาอะไรทุกอย่างขึ้นหมดเลยจําได้ไหมฮะช่วงก่อนนี้คือเงินเฟ้อมันมาแอบมันมาเร็วมากคือราคาสินค้ามันมามันมามันมาเยอะพอมันมาเยอะก็เลยมีการคาดการเงินเฟ้อแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของเบรกอีเวนต์อินเฟชันขึ้นตามกันมาเป็นละลอกนนะทีีี้เ่ย แรกๆคนก็ยังไม่ค่อยได้ตื่นอะไรคนก็มองว่าสินค้าโกพันณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นก็ดีแล้วนี่ใช่ไหมค่การเงินเฟอ้อออกมาก็ดีแล้วนี่มันก็เป็นไปนอย่างที่เฟดก็ต้องการนี่นะครับทีนี้พอมาช่วงหลังๆคนก็เลยเริ่มมองว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะน่ากลัววะไอทีข่ขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าการที่เงินเฟอ้อมาเงินเฟอ้อเริ่มมาแล้วเนี่ยเอา้าเฮ้ยเฟดก็ต้องการให้เงินเฟอ้อมานี่หว่าถ้าเงินเฟอ้อมาแล้วเฟดจะลดขนาด QE ไหมเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยไหมเริ่มมีคําถามนี้เข้ามาเยอะมากขึ้น ถ้าจากนั้นเนี่ยนะครับตัวเบรกอีเวนต์อินเฟชันขึ้นเบรกอีเวนต์อินเฟชันขึ้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าตัวอัตราผลตอบแทนันธบัลรัฐบาลต้องพุ่งถูกปะที่เราคุยกันเน่ยบอลยิวขึ้นบอลยิวขึ้นมันก็เลยมีความกลัวกันว่าเฮ้ยถ้าบอลยิวขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะตามมาคือโดยเฉพาะสําหรับพวกเทคสต็อกเนี่ยนะครับแรงกดดันก็คือเฮ้ยบอลยิวขึ้นแปลว่าต้นทุนทางด้านการเงินต้องขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้ก่อนหน้านี้ที่มันได้เปรียบก็เพราะว่ากู้ยืมมาต่ำ ใช่ไหมครับแล้วก็มารูยเรื่องของเทคโนโลยีไปนะฮะแล้วปรากฏว่าจะเจอสถานการณ์โควิดนะครับมันก็เลยทาให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยมันบูมขึ้นมานะครับแล้วกเ็เรื่องของการประเมินมูลค่าคือราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปก็จริงแต่ก่อนหน้านี้ยิวมันต่ําพอยิวมันต่ําราคามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเนี่ยหรือ,อ,อระดับการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยมันยังสามารถที่จะอัพราคาขึ้นไปได้อีกเพราะว่ายิวดอกเบีย้ยต่ําตํางรับ P/E ก็ได้แพงๆแต่ตอนนี้ดอกเบีย้ยมันมีแนวะโน้มจะเริ่มพงแนละ้ว แปลว่าที่เราเคยยอมรับว่ามันควรจะแพงได้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ควรแพงแล้วดิแปลว่าที่ราคาหุ้นที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันเกินกว่ามูลค่าที่เหมาะสมเนี่ยยางรุนแรงมากมันต้องโดนเทคนี่อาจจะเป็นอีกเหตุที่เทคเนี่ยทำให้เทคโดนนะฮะก็คือการที่บอลยูมันเริ่มมาการยอมรับที่จะซื้อขายหุ้นที่ PE แพงๆก็เลยลดต่ําลงการประเมินมูลค่านะครับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเนี่ยเมื่อดิสคาวเลตกลับมาเนี่ยมันทำให้มูลค่าที่แท้จริงมันลดลงมันก็หายเหตุกันนะครับก็ทําให้ตลาดเนี่ย มันดิ่งลงมานะครับทีนี้นี่คือความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าหุ้นลงเนี่ยเพราะว่ามันมีการขายหุ้นแล้วไปซื้อบอลมันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่ใช่เพราะว่าที่หุ้นมันลงเนี่ยมันเป็นหุ้นเทคซะเป็นส่วนใหญ่และที่หุ้นเทคลงก็เพราะว่าหุ้นเทคมันแพงมากแล้วในขณะเดียวกันดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยการยอมรับที่จะไปซื้อขายของแพงๆเนี่ยมันไม่ได้อีกแล้วไงมันก็เลยเป็นเหตุผลทําให้โดนเทคแต่มันไม่ใช่การที่มันขายขายหุ้นแล้วไปซื้อบอลไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าถ้ารณ์ สต็อกทูสต็อกทูบอลเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์สต็อกทูบอลจริงเนี่ยมันจะเป็นสภาพเรียกว่าลิสต์ออฟลิสออฟว่าเราอยากจะยอมรับความเสี่ยงละก็ขายหุ้นแล้วก็ไปซื้อบอลเนี่ยบอลยวมันควรต้องกดลงมันกดลงมันพุ่งขึ้นนะครับนั้นอันนี้จะได้เข้าใจก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาเป็นลูกโซ่มาจากเรื่องการที่ราคาสินค้าพกกระพันต่างๆเนี่ยมันชุดขึ้นเร็วและร้อนแรงก็ตามมาซึ่งซีรี ตามมาอย่างที่เราให้ฟังทีนี้ทีนี้ทีนี้ก็เลยจะเข้าสู่รูปนี้นะครับเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือรูปนี้นะครับมันจะแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่3ส่วนนะครับสามสามอย่างอันที่มันเรียกได้ว่าอยู่บนสุดเนี่ยก็คือ break e v e n inflation break e v e n inflation หปีหรือ,อการคาด เ,เงินเฟอ้อที่คาดหวังหรือการคาดการเงินเฟอ้อในในในระยะ5ปีนะครับมันพูดง่ายคือเป็นระยะกึ่งสั้นและกันเรียกว่ากึ่งสั้นนะครับมันพุ่งขึ้นนะครับมันยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องแต่แต่แต่ดูดีนะฮะแต่ตัวเบ e v อีเวนต์อินเฟชันสิปีเนี่ยหรือการคาดการเงินเฟอ้อในระยะยาวเนี่ยสิปีเนี่ยมันอ่อนตัวลงมาได้ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แล้วนะครับ และที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆกนะครับก็คือตัว5 Year Forward Inflation Expectation เนี่ยมันดรอปลงมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับดังนั้นแปลว่าจริงๆแล้วอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือตลาดเนี่ยนะฮะตลาดเนี่ยไปมองว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อมาเงินเฟอ้อมาแต่ปรากฏว่ายังไม่ไว้วางใจเศรษฐกิจสักทีเดียวทำให้เงินเฟ้อระยะยาวในช่วง2 3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในระยะยาวนะครับ10ปีเนี่ย มันเริ่มดอบลงครับการคาดการเงินเฟอน้อในระยะยาว่าดบลงนะจะเห็นได้นะฮะก็คือ5 year forward inflation ร่ายฟังไปแล้วว่ามันก็คือเฉลี่ยเกินกว่า5ปีนะครับส่วน bank even inflation มันก็เกิดจากอะไรครับเอาบอ i ย l d 10ปีลบออกด้วยทิปอะทิปก็คือ treasury inflation protection นะครับก็คือการเรียกได้ว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงนะรอัตราผลตอบแทนที่ผูกกับเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยนะเอา เทเียบอลยิวลบด้วยทิปออกไปเนี่ยมันจะได้มาเป็นเบรกอีเวนต์สิปีมันดรอปลงมาก่อนล่วงหน้าแล้วมันกําลังสะท้อนว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยมองว่าดอกเบอี้ยระยะสั้นควรควรต้องพุ่งขึ้นก่อนมันมีเรื่องของเงินเฟอ้อที่มาแล้วนะแต่ระยะยาวยังไม่ไว้วางใจเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มอ่อนตัวลงนะครับภาพแบบนี้ถามว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมเคยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องไม่เคยแต่ว่าภาพเหตุการณ์ที่ตัวระยะสั้น เหนือกว่าตัวระยะยาวเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ครั้งแรกนะครัครั้งแรกเพราะว่าเดี๋ยวเราลองไปดูรูปถัดไปนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับนะครับเนี่ยเห็นป่ะที่สีสีเหลืองเนี่ยอยู่เหนือกว่าสีขาวสีเขียวนี่ยย้อนเวลากลับไปตลอดนะฮะสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเพราะโดยปกติแล้วตัวระยะยาวจะต้องมากที่สุดนะครับตัวระยะยาวต้องมีต้องมากที่สุดนะครับเนี่ยนะฮะต้องมากที่สุดเนี่ยก็คือตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวระยะยาวนะฮะ ไม่รู้ว่าได้เห็นภาพไหมนะครับเนี่ยตัวระย,ะยาวนะครับอุ้ยผมไปทำอะไรเนี่ยนะฮะสักครู่นะครับ,รรบมาใหม่นะฮะนะครับอ่ะนะครตัวระย,ะยาวนะครับต้องมากที่สุดนะครับ หมายปีสองพันแดสองเ้าเราจะเห็นได้ว่าเระยะสั้นสามารถที่จะเหนือกว่าระยะยาวได้ต่อผ้าสุดท้ายแล้วระยะสั้นก็จะปรับลดลงครับแล้วก็ดึงทําให้ยิวทั้งหมดอ่ะลงนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับนะครับน่ากลัวว่าไม่ค่อยดีระยะสั้นเนี่ยขึ้นมาเหนือตัวระยะยาวนะครับเรียกถือว่าเป็นลางที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องติดตามก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่รูปนี้นะครับ คือปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์รวมไปถึงวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะบอลยูห้ปีเนี่ยมันโดนกดต่ําลงมาครับบอลยูห้ปี us 5้ย year บอลยูเนี่ยมันโดนกดต่ำละในขณะเดียวกันนะครับตัวนะห้ year treasury inflation index security เนี่ยมันดรอปลงมานะครับโอเคมันดรอปลงมาทั้งคู่มันก็เอเวนอินเฟชันเนี่ยมันยังไม่ได้หล่นอันนี้ตลาดก็เลยยังไม่ได้รู้สึกแฮปปี้อะไรมากนะฮะแต่เนี้ยบอลยูมันเริ่มกดลงมาแล้วครับ ถามว่าทําไมบอลยูมันเริ่มลดความร้อนแรงลงมาด้วยนะครับก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะเกิดจากการที่เทรดเดอร์บางส่วนเนี่ยที่มันมีการเก่งกันว่าบอลยูเนี่ยนะฮะจะต้องจะต้องอะไรฮะบอลยูเนี่ยยู you มันเนี่ยจะต้องขึ้นหรือพูดง่ายๆคือราคายูจะต้องลดลงเนี่ยคือขายช็อตอ่ะขายช็อตราคาบอลเนี่ยนะฮะอาจจะทําการปิดโพซิชันนะรพอปิดโพซิชันปุ๊บยู you เป็นซึ่งเคยพุ่ง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 ,งปุ๊บมันก็ต้องมีการตบลงมาถูกป่ะนะฮะ ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ยูที่แท้จริงก็เลยมีแนวโน้มว่าจะเริ่มพักตัวครับทั้งยูในส่วนของ US Treasury นะฮะทั้งในส่วนของตัวทิปทั้งในส่วนของ Break e v e n เนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมานะครับทีนี้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 นถามว่าทำไมทำไมไมันต้องเริ่มอ่อนลงมาด้วยเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเกงร่งครับเก่งอะไรเก่งเก่งผืดหัดนี้เจโลมพาเวลเนี่ยเขาจะมีไป discuss นะฮะ ไปถกไปคุยเรื่องอีโคโนมิกนะฮะกับวอลสิตจอร์นัลในในพื้นหันนี้นะครับพอไปคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยตลาดมันก็มีแนวโนม้มว่าเก่งว่าเฮ้ยเฟดอาจจะส่งสัญญาณบางอย่างออกมานะนะครับถ้าเฟดส่งสัญญาณว่าจะลุย QE ต่อนะฮะจะลุยยืนยันนะครับว่า hey, จะจะอัด QE ต่อนะครับนะครับตรงเนี้ยอาจจะเห็นเรื่องการเรียกว่าปิด Position ที่เขาไปช็อตบอลอยู่กัน เอขอไปไปช็อตพวกบอลกันก็อาจจะทําให้บอลยูเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับพอมีการปิดโพสชั่นนะครับบอลยูก็อาจจะมีการดดลงมาอีกก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฟดยืนยันว่าจะอัด QE เพิ่มเนี่ยก็แปลว่าเขาต้องเข้ามาซื้อในตัวบอลและถ้าเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยเวลาที่เฟดเขาอัดเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อที่ตัว US t r e a s u r y อย่างเดียวนะครับเขาไปซื้อที่ตัวทิปด้วยเราจะเห็นได้ว่าโพ i ชั o นการถือครองทิปตอนนี้ของเฟดเนี่ยเยอะมากๆนะครับ เรียกได้ว่าคลองอยู่ประมาณ20%อของของของทั้งตลาดอ่ะนี่ฮะอันนี้คืออยู่ในมือของเฟดนะครับสิ่งที่เฟดผมคิดว่าไม่ได้ชอบใจมากนักในตอนนี้คืออะไรนะครับเนี่ยผมคิดว่าเฟดไม่ชอบใจรูปนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเงินเฟ้อมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาชอบจะเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาต้องการให้เงินเฟ้อพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเงินเฟ้อเริ่มมีการโดนกดลงมานะครับดูได้จากอะไรก็ดูได้จากพวก อินเฟชันเนี่ยที่มันเริ่มโดนกดลงมาคือการคาดการเงินเฟ้อระยะยาวแบบนี้อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ดังนั้นเฟดก็อาจจะต้องใช้ยาแรงเพิ่มนะครับเพื่อกระตุกทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันพุ่งไปได้อีกนี่คือนี่คือสิ่งที่เราอ่านเกมไม่ออกนะครับแต่ว่าถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันเฟดโอเคไหมนะครับผมคิดว่าเขาชอบเป็นแบบนี้ชอบให้มันเป็นแบบไหนก็คือให้หุ้นเนี่ยมันลดความร้อนแรงลงมาให้บอลยิวขึ้นให้เงินเฟอ้อมันนะครับ ถ้าเกิดหุ้นมันลดความร้อนแรงใช่ไหมครับแล้วเงินเฟ้อเงินเฟ้อก็เริ่มมาเนี่ยนะครับแล้วก็บอลยูเริ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นข้ออ้างที่ทําให้เขาบอกได้ว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะใช้ QE ต่อได้นะครับเพราะว่าคุณก็ลดความร้อนแรงแล้วนี่เศรษฐกิจยังไม่มานะครับแล้วก็ภาพของเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ยังไปได้ไม่ถึงเป้าหมายนะฮะอันนี้อาจจะเป็นข้ออ้างของเขานะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราคงต้องรอติดตามดูกันว่าพฤหัสนี้เจพาวจะส่งสัญญาณอะไรเพราะว่าตลาดคาดการณ์กันว่าเขาน่าจะมีส่งสัญญาณอัดหรืออ,อัด QE เพิ่มอัด QE เพิ่มไหมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคงแค่ย้ำ QE ต่อนะและสิ่งที่ทุกคนอาจจะล้อคือว่าเฮ้ยยืนยันว่าอาจจะอัด QE ยาวๆอีกนานๆนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ต้องรอดูซึ่งตลาดเนี่ยก็จะลดความร้อนแรงของตัวบอลยูนะครับ ต้องเข้าใจก่อนนะว่าส่วนหนึ่งที่ตอนนี้บอลยูมันขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการเทขายบอลแล้วเขาเทขายกันจริงๆไหมเขาไม่ได้เทขายกันจริงๆเขาไปช็อตเขาบอลกัน,กนเลยทําให้บอลยูขึ้นตอนนี้บรรดาเทรดเดอร์เนี่ยเขาก็แค่ลดโพสิชันการช็อตบอลยูนะครับซื้อกลับเริ่มมีการซื้อคืนมันก็เลยทาให้บอลยูเนี่ยลดความร้อนแรงลงมานี่คือสถานการณ์ที่ค่อนข้างผ่อนคลายต่อตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้นะครับ เพียงแต่ว่าผมกลัวอย่างเดียวว่าภาพนี้ถ้ามันเกิดกลับข้างนะถ้ามันเกิดกลับข้างก็คืออ่รูปนี้ถ้าสมมติว่า Break e v e n i n f l a t ฟ o n มันหล่นลงยาวจริงแล้ว Break e v e n i n f l a t ฟ o n อะไรทุกอย่างลงยาวเนี่ยมันกาลังสะท้อนภาพอะไรรู้ไหมฮะก็คือก็หมายความว่า f ฟดอาจจะใช้ยาแรงแล้วกลับเข้ามาเร่งนะฮะกลับมาใช้แบบว่า QE นะฮะหรืออัด QE หนักๆนะฮะ ถ้าเกิดอัด QE หนักๆเนี่ยมันจะเป็นการไปกดความคาดหวังเงินเฟอ้อลงมาไงน,นะครับแล้วไอ้ตัว Q e อรอบใหม่เนี่ยมันอาจจะทําให้จุดพุเรื่องของอะไรครับจุดพุเรื่องของ stock to b บ n d ก็คือหมายความว่าบอลยูอ่ะมันจะมีโอกาสที่จะปรับลงมาเยอะถ้าเกิดเฟดบอกว่าจะอัดจริงๆเนี่ยคือความเสี่ยงที่รออยู่มันจะเป็นความเสี่ยงอีมิติหนึ่งนะฮะด้วยความที่บอลยูมันขึ้นไปก่อนหน้านี้เยอะเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องมีการอัดกลับมาก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ูบอลถูกไหม บอลน,นะครับแล้วก็เกงว่าให้บอลยืมันกดลงมาตรงนี้เนี่ยแหละไอ้พื้นที่ว่างในการเกงเนี่ยอันตรายมากเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเหตุการณ์คือขายหุ้นแล้วมาเข้าบอลของจริงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับว่าถ้าเฟดนิ่งๆผมคิดว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีที่สุดแต่ถ้าเฟดบอกว่าจะลุยแหลกนะฮะแหวกทุกอย่างนะฮะจะลุยเข้าซื้อบอลนะฮะอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าส่งสัญญาณแบบนี้มาเนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะว่าบอลมันมีพื้นที่ให้ทํากําไรเยอะคนก็จะขายหุ้นแล้วก็มาเข้าบอลได้ก เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าความน่ากลัวที่รออยู่แล้วกันผมคิดว่าพูดไปพูดมาเดี๋ยวท่านจะมึนนะครับสรุปแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ไอ้ความร้อนแรงที่กลัวว่าตลาดจะพังเนี่ยมันเริ่มลดความร้อนระดับหนึ่งเพราะว่าบอลยวเริ่มอ่อนตัวนะครับอันนี้คือสรุปให้ฟังนะบอลยวเริ่มอ่อนตัวเพราะอะไรเพราะเทรดเดอร์คิดว่าเดี๋ยวพฤหันเนี่ยรอดูฟังเจพาวก่อนอ่าพอฟังเจพาวก่อนช่วงนี้เขาก็เรียกได้ว่าเลิก เลิกในการที่จะไปช็อตบอลนะก็เริ่มมีการ cover กันเกิดขึ้นทุกอย่างเริ่มนิ่งตลาดหุ้นเองเนี่ยนะฮะซึ่งลงหนักๆไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็มีโอกาสทำทคนีค่เข้ารีบาวเกิดขึ้นได้นะครับบ้านเราเองก็ลอดตายไปนะฮะที่ลอดมาเมื่อวันศุกร์วันนี้บรรยากาศดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายมากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้เป็นบวกนะตลาดหุ้นไทยก็คงลงแหละอาจจะลงไม่ได้เยอะสัญญาณเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวก็คือหุ้ยบาทอ่อนแรงมากเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์อันนี้คือถือว่า เกินกว่าที่ผมคาดหมายไม่คิดว่าจะเห็นภาพนี้ดังนั้นต้องระวังนิดนึงนะฮะดังนั้นต้องระวังภาพของการที่บารอ่อนนะครับภาพของการปลาหุ้นเนี่ยอาจจะอาจจะยังมีอยู่สําหรับต่างชาตินะครับก็ต้องระงมัด่หลุดเพราะว่าเราได้อากาศที่ดีของเอเชียเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็บอกกับว่ามันมีการประกาศงบกันไปเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าแหกผลประกอบการปี2020ความหวังมีในปีนี้ หุ้นหลายๆตัวก็จะเริ่มมี analyst meeting มีการทำเรียกได้ว่าแฟรของปีนี้กันใหม่นะฮะบรรยากาศมันจะดีขึ้นนะครับก็มันก็จะชดเชยกันไปสรุปแล้วหุ้นไทยก็คงลงแหละแต่อาจจะลงไม่ได้รุนแรงมากนะในวันนี้นะฮะก็ถือว่ารอดไปนะถ้าเปิดเมื่อวันศุกร์นี้อาจจะเละเทะนะฮะนะครับทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งก็คือตลาดหุ้นจีนครับนะตลาดหุ้นจีนก็มีการลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ดึงทําให้เอเชียเนี่ยลงไปเยอะมากเลย MSCI Asia Pacific นะครับ บุมเบิกเช้าวันนี้เขาก็เฮีย we วีโกเกนนะฮะก็มาที่เส้นค่าเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วย้อนเวลากลับไปตลอด1ปีที่ผ่านมาเวลามาที่เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับห้าสิเดนี่ยมันก็รอใช้เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมันก็จะมีเด้งกลับนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่เด้งแล้วลงต่ำกว่าตรงนี้นะก็จะเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ดีนะครับเขาก็มองว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะแบมาร์เก็ตได้นะครับยังดี ตัวอ,อ่ตอญี่ปุ่นนะเช้าวันนี้ก็เด้งไป2%นะห้อนะฮะฮ่องกงเด้ง1%นะฮะดูเนเด้งกันขำๆอะ่ะเด้งกันบางๆนะก็ยังดีที่ยังคอเคลียเหนือกว่าเส้นอ่เอ่เอ50วันได้นะครับหลายท่านบอกว่าเสียงกระตุกบ่อยนะครับเสียงขัดขาดไปบ้างนะครับบางท่านก็บอกว่า ไม่รู้เรื่องเลยเสียงขัดขาดหายหายนะครับก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คนิดนึงแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าที่เสียงขัดขาดหายหายเนี่ยมันเป็นเสียงจาก YouTube หรือ จากในส่วนของจากในส่วนของตัว Facebook นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบางท่านบอกว่าได้แล้วได้แล้วปกติชัดมากนะครับนะครับโอเคนะครับโอเคก็ค่อยๆแก้กันไปครับนะฮะค่อยๆแก้กันไปครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการให้อภัยนะฮะทีนี้กลับมาครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการประชุมครับ npc ครับนะครับก็เป็น การประชุมเ,เรียกได้ว,ว่าสภาจีนนะฮะสภาของจีนนะครับทีนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าก็จะมีการกําหนดเป้าหมายครับกำหนดเป้าหมายในปีนี้กําหนดเป้าหมายเศรษฐกิจในปีนี้รวมไปถึงแผนการใน5ปีข้างหน้าก็จะมีการ,การประกาศออกมานะครับผมคิดว่าน่าจะทําให้ตลาดหุ้นจีนฟื้นนะอันนี้นะครับเพราะว่ามันคงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะมันเป็นการประชุมนะฮะที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดนะครับในรอบหลายปีของจีนนะครับ เ,เขาเรียกว่าออรอบนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการเตรียมฉลองครบรอบหนึ่งศรวัตการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคงไม่น่าจะทําให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยดูซบเซานะฮะบรรยากาศมันน่าจะดูเป็นบวกต่อตลาดหุ้นจีนเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสครับที่หุ้นจีนก็ได้เวลาเด้งนะก็ใครที่ได้เก็บไปนะครับก็ดีใจด้วยรวมไปถึงถามว่าลงมาเยอะขนาดนี้แล้ว สัปดาห์นี้น่าเก็บพูดจีนต่อไหมผมคิดว่าเก็บได้นะครับต่อให้มันลงอีกเราก็เก็บอีกเพราะว่าไม่อยากให้มองสั้นๆน,น,นะครับก็อยากให้มองไปที่ระยะยาวมากกว่านะครับว่าจีนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเปรียบเทียบกับตอนฮันแลนดิ้งสมัยเมื่อปี2015ไม่ได้เลยนะปัจจุบันก็คือเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็มีภาพของการเรียกได้ว่า การเติบโตที่ค่อนข้างมั่นคงไม่ได้เติบโตแบบในระดับ10%สมัยแบบสมัยก่อนก็จริงเนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้โตในระดับ67%เป็นี่ยมันโตแบบมั่นคงนะครับก็อยากให้มองไปที่ระยะยาวมากกว่าเก็บหุ้นวันนี้ก็เพื่อ5ปีข้างหน้านะครับไม่ใช่เก็บแล้วเทคโมฟิตเลยนะครับมันเป็นเรื่องของการ DCA นะซื้อกองทุนรวมหุ้นจีนไปเรื่อยๆมากกว่าเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ที่ดีขึ้นของตลาดหุ้นจีนนะครับนะครับก็จบไปทีละเรื่องทีละเรื่อองงรรรบสุปแลล้วยาาากศขตด สัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นในโทนของสารัฐน่านจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าบอลยิวเริ่มอ่อนตัวลงนะครับความกังวลบาบา,บาบาเริ่มเริ่มเริ่มเบานะไปรอฟังเจพาว่าเขาจะพูดอะไรนะครับแล้วก็ในฝั่งของเอเชียเองก็ได้ในเรื่องของการประชุมนะครับ NPC ของจีนนะครับทีนี้มันมีงานหนึ่งของเรดาริโอนะครับเรดาริโอก็เป็นใครอดีต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 เรียกว่าอดีตประธานของบิสเตอร์แล้วกันนะครับ เอ่อเบวอเตอร์เนี่ยก็เป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นกองทุนขนาดใหญ่ของเมกานะครับซึ่งเดลรอยโอถ้าเกิดใครได้อ่านหนังสือของเขาแล้วก็จะจะก็จะชื่นชอบเขานะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามงานของเขามาโดยตลอดนะครับเขาก็มีเครื่องมือในการวัดสภาวะฟองสบู่ในปัจจุบันนะครับปรากฏว่าเขาก็สรุปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนเอ่อเครื่องมือตัวนตนเนี้ยตอน .com Bu ม b ั e เนี่ยมันก็ชี้ชัดเลยอ่ะว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด6เครื่องมือ6มิตินะครับเช่นราคา ขึ้นไปเกินกว่ามูลค่าที่เหมาะสมมากมากไหมมีนิวไบเออร์นะครับมีนักลงทุนรายใหม่เข้ามาในตลาดนั่งมากไหมนะฮะมีนู่นมีนั่นมีนี่ไหมมีอยู่ประมาณ6เครื่องมือนะครับปรากฏว่าไอ้หเครื่องมือนี้เคยชี้เป้าว่าตอนดอทคอมบับเบิลมันเป็นดอทมันเป็นบับเบิ้ลจริงๆแหละแต่ตอน2007เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ชี้เป้ามากนักนะครับว่าจะเป็นบับเบิ้ลนะครับโดยเฉพาะมาที่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เขาชี้ว่ากึ่งๆว่าจะเป็นบับเบิ้ลแล้วคือพวกอิมเมอร์จินมาอิมเมอร์จินเทค อิมเมจินเทคเป็นสิ่งที่เริ่มสังสงสัญญาว่าจะเป็นบับเบิลนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นทัลทอลมาร์เก็ตโดยรวมเนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นแค่ฟองบางๆอยู่อ่านี่คือเครื่องมือของเลรันิโอที่เขาวัดออกมาสิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะวัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นทายเปอร์เซ็นทายของจํานวนบริษัทที่มันเป็นบับเบิลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้พีคมากยังไม่ได้ถึงไปถึง100%เปอร์เซ็นเ์ทคือแค่ระดับประมาณ80%ซ ให้ย้อนเวลากลับไปก่อนที่ไปเจอด o m b u คอม e ับเบิลเนี่ยคือมันต้องแบบเกือบเกือบเปอร์เซ็นต์ทายที่ร้อยอ่ะนะฮะถึงจะถึงจะแตกนะครับปัจจุบันเนี่ยถือว่าประมาณกลางๆแล้วกัน80%เอรเซ็นะฮะเกือบเกือบแล้วไปดูกันที่ใน1,000คอมพานีที่ตัวเออเรเดโอเขาศึกษาเนี่ยปรากฏว่าก็มีอยู่แค่เราประมาณ5%น่ะที่ตอนนี้เป็นบับ b l เบิลหนึ่งพันคอมพานีในอเมริกานะครับ และถ้ายิ่งไปดูใน s p ยิ่งมีน้อยที่เป็นบับเบิ้ลก็คือประมาณแค่3%เอเงเขาว่าบับเบิ้ลในที่นี้ก็เขาใช้ประมาณ6เครื่องมือวัดนะครับราคาขึ้นไปเกินกว่ามูลค่าที่เหมาะสมแล้วนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเกินกว่าพื้นฐานก็ว่ากันไปนะครับบรรยากาศตอนนี้เขาก็เลยสรุปว่าเฮ้ยมันยังมันยังไม่ได้เยอะนะจำนวนบริษัทที่บับเบิ้ลนะครับแล้วถ้าเราไปดูรีเทิร์นรีเทิร์นของบริษัทในท็อป0 0 5 0 0ใน s p หรือท็อป5 0 0ในอเมริกาเนี่ยารีเทิร์นมันก็ ยังแค่ประมาณ30%นะแต่ถ้าเทียบกับ b u b เบิลคอมพานก็ไปแล้ว300%กว่าซ็นะครับก็ดูที่รนะีเทิร์นก็ยังห่างไกลมันมีแค่ไม่กี่บริษัทอะที่มันดู b u บเบิไปแล้วนะครับมันยังไม่ได้ทั้งตลาดนะครับนี่คือสิ่งที่เรเดโอเขาพยายามสื่อสารอันนี้ก็ไปเอางานเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าน่าสนใจนะครับเขาก็แค่อยากพยายามสื่อสารว่าเฮ้ยมันมีฟองบางๆนะแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็น b u บเบินั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ อเลดาริโอบอกมานะครับก็จริงๆ้องอยากจะเอามาพรีเซนต์เมื่อวันศุกร์แต่ว่าลืมไปนะครับถัดมาเอาเรื่องของหุ้นไทยบ้างนะครับเอาหุ้นที่ผมติดตามได้กันนะครับประกาศงบมาแล้วโอ้ยดีใจมากนะครับประกาศงบออกมาแล้วนะครับสีสวัสดนะครับเมื่อวันเมื่อวันพฤหัสเมึงประกาศงบออกมาเมื่อวันพฤหัสนะครับประกาศออกมาปั๊บนะฮะถือว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่ากําไรออกมาประมาณ1,200กว่าล้านนะครับ 1,200กว่าล้านคิดออกมาเป็นนะฮะงบปีนะฮะงบปีก็เนี่ยกำไรนะฮะละลาว4,778ล้านนะครับนะครับ4,788ล้านก็เรียกได้ว่าเติบโตมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะฮะเยอะอยู่นะครับเติบโตมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวให้สำหรับคนที่เรียกได้ว่าดูผ่าน ดูดูผ่านเฟซบุ o กแล้วกันนะก็จะได้เห็นตัวงบนะครับนี่นะครับ,นะรบก็เติบโตจากปีที่แล้วนะครับที่เรามาสามพันเก้ตอนนี้ก็วานสีนเจร้อยแปดสิบแปะเติบโตขึ้นมาก็นะราวๆ22%นต์ะกำไรขาดทุนนะฮะกำไรเบสเสร็จนะครับถือว่าเป็นงบที่ถูกใจนะครับถูกใจผมเหลือเกินนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปเห็นกำไรบีฟิตไตรมาส4ใช่ป่ะเราก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะไปกระทบอะไรกับสวัสดิ์ไหมก็เลยทำให้สวัสดิ์เนี่ยดูเหมือน งงง้งไปอยู่สักพักหนึ่งแต่ผมก็พยายามเตือนแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของเออมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างรายได้บางอย่างนะครับก็เคยพูดไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยกำไรที่มันกลับมาเยอะมาพร้อมกับรายได้ที่เยอะเนี่ยถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะสัญ,ญญาณที่ดีที่เปิดสู่ปี2021สําหรับสวัสดเพราะว่าสวัสดเองเขามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็โครงสร้างธุรกิจใหม่ขยายไปร่วมมือกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนให้สีสวัสดแคปิตอล เพื่อเตรียมไปลุยพวกสินเชื่อส่วนบุคคลนะฮะไปร่วมทุนกับตัว Noble เพื่อไปทำพวกบริหารสินทรัพย์นะไปจอยกับตัวออมสินเพื่อไปเน้นพวกโรยูนะครับรวมไปถึงการที่ลุยกับ b ีเฟ t นะเพื่อไปในส่วนของเงินทุนหลักทรัพย์ขอภายเป็นพวกแบบพวกพวกแบบพวกพวกเป็นให้เงินทุนกับบริษัทต่างๆนะฮะคือเอาให้ครอบคลุมในส่วนของนอนแบงเกือบทั้งหมด ผมคิดว่าก้าวต่อไปที่เราต้องจับตาคือการขยายใหญ่ไปที่สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่ออนาคตน่าจะมีสินเชื่อบัตรเครดิตด้วยแหละมันเป็นเหมือนแบบสเต็ปสเต็ปสเต็ปของสวอตนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ่งสิ่งนี้ต้องติดตามในปี2021ก็คือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนนะครับเราจะยังเห็นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่ยังเยอะอยู่นะครับเหตุผลเพราะว่ามีเรื่ององการขยายสาขาแต่ว่าคงต้องติดตามในเรื่องของการจัดการต้นทุนในปีนี้ว่าไอสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงเรื่องระบบ AI ต่างๆในปีที่แล้วเนี่ยมันจะมาออกดอกออกผลในปีนี้ไหมนะครับคงต้องมานั่งจับตายเรื่องนี้นะฮะทีนี้ที่มันเป็นประเด็นก็คือ JP Morgan เนี่ยเขาก็แต่แนวนะฮะมาทันทีนะฮะ JP Morgan ยิงนำแล้วนะฮะเดี๋ยวเราคงต้องติดตามดูเจ้าอื่นว่าจะมีการอัปเกรดกันขนาดไหนนะฮะเพราะก่อนหน้านี้นสวัสดเป็นหนึ่งในหุ้นที่เขาเ,เรียกได้ว่าบรรดาสำนักต่างๆเฉยๆนะครับเขาก็ ไปชอบ MTC กันมากกว่าแต่น่าจากนี้ผมคิดว่าต้องมามองกันใหม่แล้วอะ่ะเพราะว่ามาทีหลังเราน่าจะวิ่งแรงนะฮะเจสเอ่อเจพีมอลแกก็ปรับจาก70เป็น78บาทนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าติดตามแล้วกันนะครับก็ลองดูกันไปนะครับวะาววันนี้ก็เป็นวันที่เหนื่อยเนอะขออภัยด้วยนะครับถ้า1มาช้าบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่2คือระบบมันยังไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้โอมากไม่ว่าจะมีเสียงอาจจะมีกระตกบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยๆปรับเปลี่ยนนะรวมไปถึง YouTube ก็ยังไม่ได้นิ่งมากนักนะครับ YouTube ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยอดวิวบางๆนะครับมีคนดูอยู่ประมาณร้อยกว่าท่านนะครับคือผมคิดว่าถ้าดูน้อยนี่ผมคงไม่ไป YouTube แล้วมันเสียเวลาไง นะฮะแต่ถ yeah, nice like so <laughs> <laughs> ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็มีคนไปดูที่ YouTube เยอะมากขึ้นก็อาจจะทําต่อไปเรื่อยนะครับแต่มันใช้พลังงานเยอะมากจริงนะฮะในการที่จะทําทุกอย่างอยู่ตรงเนี้ยโต๊ะคนเดียวนะฮะทำเฟซบุ๊กทำยูทูบจะบ้าตายนะฮะผมตัดขับเขาไปแล้วเพราะว่าขับเขาผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ในการสื่อสารนะฮะก็เนี่ยเหลือ YouTube หรือ Facebook ก็ช่วยติดตามกันนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกาลังใจให้ด้วยสรุปแล้วบรรยากาศตอนนี้สิ่งที่เราต้อง ติดตามก็คือมันคงดีขึ้นอบอลยิวคงอ่อนตัวลงหุ้นก็คงมีโอกาสรีบาวนะฮะความกังวลเรื่องบอลยิวจะพุ่งไม่หยุดไปกระทบกับบรรดาเรื่องของ v a r ์เ t ชั่เรื่องของการประเมินมูลค่าเรื่องของต้นทุนทางด้านการเงินของใบสิษัทต่างๆเนี่ยมันเริ่มลดลงบ้างในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นอาจเห็นการตีกลับแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือท่าทีของเฟดถ้าเอาาชิงเก <laughs> ิดเขาไม่ไม่พอใจที่ เงินเฟ้อระยะยาวเริ่มดนกดอีกแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ประกาศกล่าวว่าจะลุย QE บแบบแรงๆเนี่ยตลาดอาจจะไปตีความอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์เป็นความเสี่ยงมิติอีกมิติหนึ่งอะ่ะคือเฮ้ยในเมื่อบอลมันมีเปิดพื้นที่ให้ทำกำไรทำไมเงินเราไม่ไปถมที่บอลล่ะเพราะถ้าเราไม่ถมเฟดก็จะเป็นคนซื้อบอลเองนะเนี่ยอันนี้อันตรายมากเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์เรื่องของการขายหุ้นแล้วมาซื้อบอลได้ตามเฟดนะครับเป็นสิ่งที่ก็ยังต้องระมัดระวังนะ แต่ผมเชื่อว่าเฟดจะไม่ส่งสัญญาณแรงแบบนั้นเฟดจะเงียบๆนิ่งๆก็อาจจะใช้ QE ต่อไปเศรษฐกิจยังไม่ถึงเป้าหมายาก็จะบางๆยืมไปเรื่อยๆแล้วก็เราดูติดตามกันไปนชั้นๆเพราะว่าเกมนี้ผมว่าเดาใจยากะนะแต่รู้อย่างเดียวว่าเราอย่าไปเชื่อใจเฟดมากนะค,คือไม่เถียงเขาก็จริงนะแต,แต่เริ่มเชื่อใจไม่ได้นะครับก็ต้องติดตามดูต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับนะครับก็เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนมันน่าจะดีขึ้นแหละ เป็นโอกาสในการลุยลงทุนหุ้นจีนถ้าถามว่าหุ้นจีนต้องยังไงก็สามารถที่จะซื้อได้นะฮะแล้วก็ทองเมื่อกี้เห็นแวบามีคําถามมาตรงนี้น่าเอาหรือยังผมเอาแล้วนะหลังจากที่นิ่งๆมาเดือนสองเดือนต้องเอาแล้วแหละนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรียวยูเรียวยูเนี่ยมันหักหวยอีกแล้วนะครับเรียวยูมันเริ่มหักหัวยอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเริ่มกลับลงมาติดลบมากขึ้น ผมว่าเอาทองดีกว่าเพราะทองมีโอกาสเด้งสูงมากนะครับเดาว่าจะมีโอกาสเด้งสูงนะครับก็น่าเล่นทองนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอภัยในความไม่สะดวกในหลายๆอย่างเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ